เฮ้ยเพิ่มช่องน้ำไหลด้วยแหละก็เดี๋ยวลองเตือนๆนะเพราะว่าเนี่ยครับบริเวณนี้น้ำมันไหลอยู่เราอาจจะอดปลาได้วัดว่าวการที่เราใช้กบยางแล้วไล่สายไม่ดีบางทีมันก็เป็นแบบยังไงเป็นเสี้ยววินาทีที่เราทำให้เราแบบไม่ได้ตัวนะครับเพราะว่าที่วัดว่าววัดว่าวแต่ถ้าไล่สายดีๆก็ไล่ตัวแน่นอนแต่ว่าถ้าไล่สายไปไม่ดีก็มีอีกผลนึงคือว่าไล่แล้วมันไปกระตุกปลาก็อาจจะระแวงแล้วก็กระโดดได้เลยอันนี้ก็ปลาวิ่งสวนมาครับก็ไล่ให้ตึงครับแล้วก็วัดนี่ครับสายสวยเลยครับสายป๊อกป๊อกนี่กัดเป็นครับกบยางแก้คันนะครับตัวเล็กสุดนะครับนี่ครับเอามาเก็บปลาช่อนได้โดยเฉพาะเลยวันนี้ก็เป็นไงเป็นเหยื่อตัวน้อยแต่ว่าโอเคเลยครับดีมากโอเคผมฝากไว้เลยครับสุดยอดมากครับผม